สวัสดีครับสวัสดีครับคลิปเตรียมดินนะครับเตรียมดินเห็ดมันบัดนี้ที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้นะครับว่าสิมาลองเห็ดมันให้เบิ่งนะครับในอัตราที่ผลผลิตอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเห็ดให้ผลผลิตเฮาให้มันสูงกว่าเกษตรกรรายทั่วไปกินเฉลี่ยนะครับปกติบ้านเฮาก็สิอยู่ประมาณในเขตแถวนี้เนาะสิอยู่ประมาณ 3-4 ตันคือว่าสุดๆแล้วนะครับส่วนใหญ่อันที่เกินหั่น 5-6 ตันนั่นจะไปอีกสติปหนึ่งแต่ว่าส่วนหน่อยนะครับที่ได้ผลผลิตอยู่ประมาณนั้นแต่ว่าส่วนมากก็อยู่4ตัน3ตัน4ตัน5ตันนี่แหละนะครับบ้านนี้ผมก็เลยสิมาเห็ดมันประมาณ7ตันอัพนะครับให้พี่น้องเบิ่งก่อนว่าการเห็ดแบบใดเนาะในสูตรบาซาก็ย้อนไปถึงชิปเก่าเคยลงใบนะครับเข้าไปเบิ่งได้บ้านนี้ขั้นตอนแรกนะครับที่บาซาสิเห็ดการเตรียมดินนะครับบ่แม่นเตรียมปลูกนะครับนี่คือการเตรียมดินเพื่อปรับสาดินนะครับปรับหน้าดินกําจัดหญ้ามักหญ้านะครับเอาหญ้าเป็นอินทรีย์วัตถุปรุงดินนะครับในขั้นตอนแรกตามเห็นในภาพนะครับในคลิปนี่แหละอันดับแรกจะเอาถึงสวนใหม่นะครับเพราะว่าจะเป็นเฮาไปเอาสวนที่เป็นสวนที่บ่ทันปลูกมันมาก่อนนะครับแต่ว่าปลูกแล้วอาจจะเคยปลูกแล้วแต่ว่าปีสูตรก่อนหน้านี่เป็นสวนอ้อยนะครับเป็นป่าเก่านะครับสวนเก่าที่ถิ่มมัน6นะครับมีหญ้ามีหยังเขาจะเห็ดจังใดนะครับสวนตัวแรกเนาะในการเตรียมดินนะครับในการตากดินในการขูดหญ้าคือเห็นนะครับคือการไถผ่านพ่วนก่อนนะไถผ่านพ่วนเพื่อยังครับเพื่อซับหญ้านะครับเพื่อปรับหน้าดินให้มันเสมอบ่ให้มีมองได้ลุกมองได้เป็นหลุมเป็นบ่อนะครับนี่ก็อีกสูตรหนึ่งนะครับในการเริ่มแรกในการเห็ดดินตัวนี้จะมีผลเกี่ยวกับเขาได้อินทรีย์วัตถุนะครับหรือพืชใบสดในการมกดินในการมกหญ้ามกหยังนะครับเห็ดให้ดินนี่อุดมสมบูรณ์ปีกอย่างหนึ่งลดการใส่ปุยยูเรียซึ่งไร้เท่าไร้เจ้านะครับที่เห็ดที่เห็นมากเอาปุยยูเรียรองพื้นอันดับแรกเลยกระบวนแมนว่าดีบดีนะครับกระดีแต่ว่าจะไม่บวกกับต้นทุนแต่ว่าขั้นใส่หลายนะครับมันเท่าสิเป็นต้นเป็นมันบ่าต้นบ่าใบนะสำหรับยูเรียก็เลยแนะนำสูตรนี้นะครับสูตรแรกเลยตัวแรกนะครับในการเตรียมหน้าดินปรับสภาพดินในสวนที่บ่ทันปลูกมันหรือปลูกแล้วแต่ว่าเฮาขามไปเห็ดอย่างอื่นแล้วก็มาต่อปลูกมันนะครับบัดนี้มาดูวิธีที่2สำหรับแปลงที่ขุดมันแล้วนะครับขุดมันแล้วเนาะบ่มีรูปให้เบิ่งนะครับเดี๋ยวอธิบายตัวสองนี่คือขุดมันออกแล้วนะครับมันจะมีตัวเลือกอยู่2วิธีระวางใส่ผ่านพ่วนเลยนะครับใส่ผ่านพ่วนเลยเรืออันดับที่2นะครับใส่โรตารีแต่ที่สำคัญนะครับ
ขุดมันแล้วเนาะแปลงเก่าขุดมันออกแล้วเนี่ยสมมุติว่าเฮากันแล้วประมาณอาทิตย์จังซี่หรือบ่ถึงอาทิตย์เนาะบ่ถึงอาทิตย์นะครับเพราะว่าจุดสำคัญของสวนมันเก่าเนี่ยครับเศษลำมันนะครับกับใบมันเนี่ยตัวนี้ก็เป็นปุ๋ยสนิทหนึ่งที่เป็นสั้นดีเลยในเมื่อสวนมันเก่าสวนมากนี่หญ้าสิบ่ค่อยมีหญ้าสิบ่ค่อยหลายแม่นบ่ครับบ้านนี้มันจะมีลำมันกับใบมันนะครับหลายคนนะครับหลายท่านคนออกนะครับนิยมคนออกมากกว่าถิ่มไว้นะผมก็เลยแนะนำว่าอย่าคนออกนะครับให้มักดินเลยให้ไถกบเลยหรือว่าโรตารีปั่นเลยนะก็มีแบบไส้ผ่านพวนสับเลยนะครับเพื่อให้ท่อนมันนี่มันขาดแล้วมันแตกอันดับแรกเนาะอันดับสองก็คือโรตารีครับโรตารีจะดีคือมันตีให้แตกนะครับตีให้แตกอัตราการเกิดหรือว่าการงอกใหม่ของลำมันที่เขาถมเนี่ยสิหน่อยนะครับทิ่มไว้อาทิตย์หนึ่งนะครับเมื่อเขาแต่งแล้วแต่ว่าสิ่งสำคัญนะครับตัวที่เป็นลำมันเนี่ยอย่าให้ลำมันนะครับหรือใบมันนี่แห้งนะครับเปียกหรือว่าเป็นเนี่ยใบต้นมันหรือว่าใบมันที่ยังสีเขียวอยู่เนี่ยจะให้สารอาหารหลายกว่าต้นมันกับใบมันที่มันแห้งดังนั้นเฮาเร่งเอาเลยครับเร่งเอาตอนที่ใบมันหรือต้นมันบ่ทันแห้งสิใช้สูตรไถพวนก็เฮ็ดให้ลำมันแตกแล้วมันหักหรือว่าโรตารีก็ได้ตามความถนัดนะครับนี่ละสูตรที่แรกต่างนี้ไม่เลยครับ2ขั้นตอนนี่บ่ว่าสวนบ่ทันปลูกมันหรือว่าสวนมันเก่าตากไว้ประมาณอาทิตย์นึงเฮายังมาจัดการบ้านลุงผ่าน3หรือว่าไถดะนะนี่ละครับคลิปไอ้ขั้นตอนแรกของบ่าวซาหรือยังไงก็ถ้าผ่านไปอีกอาทิตย์นึงนะครับคันบ่มีเอียงมาขัดขวางบ่ว่าจะเป็นฝนหรืออีหยังส่วนมากก็ฝนล่ะครับที่มันจะเฮ็ดให้เฮาขยับออกไปอีกจาทีนึงก็อาจจะเลื่อนไปอีกก็ได้ก็บ่เป็นหยังฝากไว้ครับคลิปนี้เบิ่งคลิปไปนำบรรยายไปนำนะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมสายมันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้บ่าวซาผลผลิตที่ได้อย่างไรก็ติดตามเบิ่ง7ตันอัพสิได้บ่หรือเป็นแค่คำคุยนะครับนี่ละขั้นตอนแรกฝากไว้ครับสวัสดีครับ